ผิวหน้าไม่สดใสแถมดูหมองคล้ำอีกต่างหากนะครับแก้ด้วยข้อที่1เลยนะครับที่ผมคิดว่าผมทำแตกต่างจากคนอื่นเนาะผมเป็นผู้ชายก็จริงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้าหรอกนะครับตั้งแต่ตอนวัยรุ่นก็ไม่ได้แต่งหน้าอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมทำคิดว่าแตกต่างจากผู้ชายทั่วไปคือผมใช้เมคอัพรีมูเวอร์หลายคนจะคิดตามเลยว่าเอ้าในเมื่อไม่แต่งหน้าทำไมต้องใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดเครื่องสำอางด้วยนะคือผมมีความรู้เล็กๆมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทาครีมกันแดดเนี่ยตัวครีมกันแดดมันจะเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มที่เคลือบนะครับผิวอยู่บนใบหน้าเพื่อป้องกันแสง UV ที่กระทบบนผิวเราโดยตรงนะครับบางทีก็มีหน้าที่สะท้อนหรือว่าดูดซับแสงแดดแล้วฟิล์มเหล่านี้มันล้างออกได้ไม่หมดมันอาจจะเกิดการอุดตันและทำให้ผิวเราเนี่ยหายใจได้ไม่ค่อยดีแล้วก็มีลักษณะนะครับผิวสุขภาพไม่ดีแล้วมีหมองคล้ำได้ผมก็เลยใช้เมคอัพรีมูเวอร์ก่อนเป็นอย่างแรกนะครับอันที่สองผมใช้เป็นเจลล้างหน้าผมใช้เจลล้างหน้าสมัยก่อนเนี่ยผมสังเกตได้ว่าหน้าผมจะเขาเรียกว่าหน้าแห้งนะครับโดยเฉพาะตรงแก้มแล้วก็ริ้วรอยจะมาง่ายมากเลยผมก็เลยลองเปลี่ยนดูซิว่าจริงๆตัวเองก็เป็นคนผิวผสมเนาะแต่ลองใช้เจลล้างหน้าที่ไม่มีฟองดูนะครับพอใช้เสร็จปุ๊บผิวหน้ามันดูกระจ่างใสขึ้นเพราะว่าผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าเวลาใช้โฟมล้างหน้าที่มีฟองจะดึงความชุ่มชื้นออกไปทำให้หน้ามีริ้วรอยแล้วก็มีรอยยับใต้ตาได้ง่ายพอเปลี่ยนเป็นเจลล้างหน้าที่ไม่มีฟองหรือมีฟองน้อยๆเนี่ยผิวหน้าดูนุ่มขึ้นแล้วก็ดูใสขึ้นนะครับใครอยากดูตัว Infill Water Cleansing Gel ที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันเนาะอันนี้อาจารย์ผมนะเขาออกแบบให้นะครับก็ลองไปพิมพ์คำว่าหน้าใสแล้วก็ไปสอบถามเพิ่มเติมทางอินบ็อกซ์นะครับข้อที่3นะครับที่ผมทำแตกต่างจากคนอื่นชัดเจนเลยคือการที่ผมทาครีมเยอะหลายคนบอกว่าทาครีมเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวตื่นมาหน้ามันผมอยากให้เป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าผมพบว่าเวลาผมนอนตอนคืนผมมักจะเปิดแอร์22องศาซึ่งอากาศค่อนข้างเย็นทำให้ผิวหน้าผมแห้งตื่นมาตอนเช้าหน้าผมจะแห้งมีรูรอยเล็กๆใต้ตาหางตาเล็กๆนะครับแล้วก็หน้าดูตึงๆแล้วผิวหน้าดูไม่สดใสนะครับผมพบว่ามันเกิดจากการที่ผิวหน้าผมเนี่ยแห้งตลอดทั้งคืนเลยเหมือนผมนอนอยู่ในทะเลทรายนะครับพอผมเติมมอยเจอร์เข้าไปเยอะจนหน้าเปียกหน้าฉ่ำไปหมดเลยนะครับแล้วผมนอนสภาพนั้นน่ะมันก็เลยไปช่วยฟื้นฟูหน้าอย่างดีพอตื่นมาตอนเช้าหน้าเลยใสดังนั้นใครมีมอยเจอร์ไรเซอร์ยี่ห้อไหนก็ตามนะครับเน้นเป็นเนื้อครีมนะครับโปะเข้าไปเยอะๆตอนกลางคืนนะครับเฉพาะกลางคืนก็พอครับแล้วตื่นมาตอนเช้านะพอเราล้างหน้าหน้าใสหน้านิ่มอย่างบอกไม่ถูกเลยนะครับรักทุกคนนะครับลองเอา3เทคนิคนี้ไปใช้นะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับพอใช้เสร็จปุ๊บผมบอกได้เลยว่าไม่เกิน24ชั่วโมงจะรู้สึกเลยว่าผิวหน้าดูสุขภาพดีขึ้นผิวหน้าดูใสขึ้นแล้วความหมองคล้ำจะจางลงเรื่อยๆเรื่อยๆที่เราทำสิ่งนี้บ่อยๆนะครับรักทุกคนแล้วเจอกันในคอมเมนต์สวัสดีครับ